หลังจากใช้เวลาสักพักนึงนะครับการนำเข้าข้อมูลนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์นะครับนำเข้า501จาก501ไฟล์ที่ถูกนำเข้านั่นหมายความว่าทุกเส้นลาดตระเวนเนี่ยเอาเข้าได้ทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาว่าเส้นไหนเอาข้อมูลเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครไปเจอเส้นไหนที่มีปัญหาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเตือนว่าไม่พบรูปแบบการเดินทางนี้นะครับอันเนี้ยที่จะมีปัญหาเดี๋ยวค่อยลองทำดูนะครับว่าถ้าเกิดรูปแบบการเดินทางไม่เหมือนกันจะเออร์เลอร์แบบไหนนะครับแต่ทีเนี้ยโอเคเส้นลาดตระเวนเนี่ยผมเอาเข้าได้ทั้งหมดแล้วแต่มันจะมีบางเออร์เลอร์ที่มันหา data module ไม่เจอเลยพวกนี้นะครับพอเรากดตกลงไปปุ๊บสังเกตนะครับมันจะมีสรุปมานะครับว่าจาก501 ID ที่เราเข้าไปเนี่ยมีปัญหาที่ ID ไหนบ้างสิ่งที่มีปัญหาคืออะไรก็คือพวกนี้นะครับวิธีการที่ดูง่ายที่สุดนะครับก็ให้ copy ไฟล์ที่มันฟ้องเออร์เลอร์เนี่ยจากนั้นสร้างโน้ตขึ้นมาใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เซฟบันทึกโน้ตเออร์เลอร์ไว้นะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะแก้ข้อมูลมันเสร็จได้ภายในวันเดียวก็ให้เซฟชื่อไว้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับใครอยากจะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งเก็บไว้นะครับเซฟเก็บไว้ก่อนจากนั้นความหมายในที่เนี้ยนะครับก็ให้มาดูมันบอกว่าจากการเอาเข้าทั้งหมด501 ID เนี่ยนะครับพบเออร์เลอร์ทั้งหมด103ครั้งในที่นี้ก็คือ103 ID ก็ให้มาดูว่าเออร์เลอร์ที่มันเจอเนี่ยคืออะไรบ้างอันดับแรกนะครับไม่พบคุณลักษณะเล้ง CM สำหรับหมวดหมู่ Animal Size Crep วิธีก็ให้ไปทำการสร้างการสืบค้นขึ้นมานะครับกับตัว Smart 3นะครับเพราะว่า Data Model ไม่เหมือนกันเราก็ไปดูว่าใน Smart 3.2.1 เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไปที่การสืบค้นการลาดตระเวนนะครับเลือกแบบจุดจากนั้นมันบอกหาคุณลักษณะเล้ง CM ไม่เจอสำหรับหมวดหมู่ Animal Size ความหมายของหมวดหมู่ก็คือ Animal นะครับก็คืออยู่ภายใต้สัตว์ป่า Size ก็คือร่องรอย Scrap ก็คือรอยคุ้ยในที่เนี้ยก็ไปหาคำว่าเล้ง CM ในที่นี้ก็หมายถึงว่าความยาวเล้ง CM ความยาวอะไรสักอย่างโอเคในกรณีนี้เราไม่มั่นใจนะครับวิธีให้ไปที่เวอร์ชัน 3.2.1 นะจากนั้นคลิกพื้นที่อนุรักษ์นะเลือกโครงสร้างฐานข้อมูลคราวนี้เราสามารถหาตามได้เลย Animal ปัญหามันอยู่ที่ว่าข้อมูลที่มันโชว์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นคีย์เวิร์ดมันจะไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเดาหน่อยนะครับอย่างกรณีนี้ Animal มันก็คือไวลด์ไลฟ์นะครับพอเราคลิกไวลด์ไลฟ์ปุ๊บมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า Animal อยู่จากนั้นก็ไปหาคำว่า Size ซึ่งในที่เนี้ย Size ก็น่าจะเป็น Wildlife Indirect Size นะครับคีย์เวิร์ดคือ Size คลิกต่อมา Scrap ก็คืออันนี้สิ่งที่มันหาไม่เจอคือคุณลักษณะ Length CM Length CM เนี่ยมันเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับแต่คนที่สร้างไว้ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเป็นชื่อให้เหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคลิกดูว่าอันไหนคือ length cm ซึ่งในที่นี้ก็คือ tag range ตอนนี้มันถูกปิดอยู่เราไม่สามารถสืบค้นหามันได้ก็กดที่ tag range เปิดการใช้งานเสร็จแล้วบันทึกนะครับแล้วก็กลับมาที่การสืบค้นนะครับเลือกหมวดหมู่สัตว์ป่าพบร่องรอยรอยคุ้ยความยาวรอยตีน range cm เมื่อกี้ก็คือความยาวรอยตีนคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกมากกว่านะครับในที่นี้ผมจะใส่มากกว่า0ก็คือข้อมูลไหนที่มีค่ามากกว่า0เนี่ยให้มันโชว์ขึ้นมานะครับก็จะพบ1 ID นะครับถูกแล้วนะครับ1ข้อมูลเพราะว่าในที่เนี้ยถ้าไม่มีวงเล็บอยู่ข้างหน้าความหมายก็คือมันหาไม่เจอแค่1ครั้งแต่ถ้าอย่างอันเนี้ย2ครั้งก็คือเวลาสืบค้นมาเนี่ยเราจะต้องเห็น2ข้อมูลเพราะเราจะต้องไปแก้2ข้อมูลแต่ทีเนี้ยการแก้ข้อมูลเราก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าอะไรที่จำเป็นต้องแก้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องแก้นะอย่างเช่นผมวนกลับมาที่โครงสร้างฐานข้อมูลอย่างเงี้ยไปดูที่ร่องรอยรอยคุ้ยปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปกติเราเก็บรอยคุ้ยเนี่ยเราก็จะเก็บแค่ความยาวรอยคุ้ยความกว้างรอยคุ้ยใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วนะแต่มันมีความยาวรอยตีนขึ้นมาซึ่งในความจริงเนี่ยการจะกรอกความยาวรอยตีนมันควรจะไปกรอกภายใต้รอยตีนไม่ใช่มากรอกภายใต้รอยคุ้ยของเสือนะครับมันไม่ใช่เป็นไปวัดขนาดของตีนจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะถูกกรอกถ้าเป็นผมกรณีอย่างเงี้ยผมจะปล่อยข้ามเลยผมจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันอันนี้ผมไม่แก้ไขปล่อยผ่านนะครับต่อมาอันที่2 number of age unknown ก็คือจำนวนไม่ทราบเพศสำหรับมวลหมู่ animal live animal นะครับอันเนี้ยเดาว่าเป็นเรื่องของสัตว์ป่าพบเห็นตัวโดยตรงลองไปเปิดดูนะครับโครงสร้างฐานข้อมูล wildlife อ่ะโอเคLive Animal ก็คือพบเห็นตัวโดยตรงนะครับลองเข้าไปดูจำนวน Number of อันนี้นะครับก็ลองคลิกดูในที่นี้ก็คือไม่ทราบเพศเข้าใจว่าเป็นนั้นนะครับก็อ่ะโอเคตัวนี้คีย์เดียวกันก็กดเปิดการใช้งานขึ้นมาจากนั้นบันทึกแล้วก็ไปที่สืบค้นไปหานะครับป่าพบเห็นตัวโดยตรงจำนวนที่ไม่ทราบเพศและวัยของสัตว์ป่านะเหมือนเดิมสั่งให้มันมีค่ามากกว่า0สืบค้นมา
จอ2จุดทีเนี้ยวิธีแก้ไขจริงๆเราก็จะต้องมาเปิดโปรแกรม Smart Version 6 Version 6เสร็จแล้วไปหา ID ที่454จากนั้นก็ดูตามข้อมูลมาเลยนะวันที่ของ Waypoint คือวันที่26หรือ Waypoint ที่6เราก็ต้องเปิดของเก่าด้วยนะครับ26 Waypoint ที่6พบเห็นสัตว์ป่าโดยตรงอันเนี้ยเขากรอกไว้3ตัวไปดูพบเห็นโดยตรงสัตว์ป่านะครับจำนวนนะครับในที่เนี้ยมันไม่ถูกระบุไว้เขาเจอตัวเหี้ย3ตัวนะครับจากการล่าในที่เนี้ยมันก็จะไม่มีแล้วก็ให้ทำการดับเบิลคลิกแล้วก็ใส่จำนวน3ไปเลยแล้วก็มาระบุเพศว่าไม่ทราบอายุสัตว์ในที่นี้คือไม่ทราบเพศและวัยอายุสัตว์ก็ไม่ทราบจำนวน3เพศไม่ทราบวัยไม่ทราบนะครับปรับปรุงกด next ไปดูก็จะได้ข้อสรุปเดียวกันพบเห็นตัวโดยตรงสัตว์ป่านะครับเกิดจากปัจจุบันคำการล่าเป็นตัวเหี้ยจำนวน3ตัวไม่ทราบเพศไม่ทราบอายุของเดิมมันกรอกผิดเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็ finish ไปต่อมาก็คือมาที่หน้าการสืบค้นอีกนะครับ ID ที่82นะครับเซลล์ตะเวนที่82วันที่6 waypoint ที่81 82681 82681นะครับ6 81 82 6 81สิ่งที่เจอก็คือพบเห็นตัวโดยตรงวงเหี้ยนะครับไม่ทราบเพศไม่ทราบวัย15ตัวแต่ตอนนี้ข้อมูลพบเห็นตัวโดยตรงจะมีแค่การล่าแล้วก็ชนิดสัตว์วงเหี้ยนะครับแต่ไม่มีจำนวนแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยแก้ไขเป็นจำนวน15เพศไม่ทราบวัยไม่ทราบปรับปรุง next เสร็จปุ๊บก็จะได้ข้อสรุปเดียวกันคราวนี้เราจะระบุได้แล้วว่าเป็นไม่ทราบเพศไม่ทราบวัยเหตุผลที่จะต้องรวมให้อยู่ในอันเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำการสืบค้นข้อมูลสมมุติเราอยากจะสืบค้นเรื่องของจำนวนสัตว์ป่าจากการกระทำผิดถ้ามันแยกเป็นจำนวนตัวไม่ทราบเพศไม่ทราบวัยจำนวนตัวผู้จำนวนตัวเมียจำนวนไม่เต็มวัยอะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เราจะสืบค้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้ง4ตัวเนี้ยมาเป็นตัวสืบค้นแล้วก็รวมนะครับแต่ถ้าเกิดเรากรอกภายใต้จำนวนอันเดียวเลยไม่สนใจว่าเป็นเพศเป็นอายุเป็นอะไรตัวเพศตัวอายุเป็นตัวแบ่งอีกทีนึงเวลาที่เราสืบค้นเนี่ยมันก็จะเลือกแค่เฉพาะจำนวนแล้วก็ทำการหาผลรวมของจำนวนเนี่ยเราก็จะได้จำนวนสัตว์ป่าจากการกระทำผิดที่ถูกต้องทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องมาเลือกหลายๆอันให้งงสับสนมันเลยเป็นผลที่จะต้องแก้ไขให้มันถูกต้องเสร็จแล้วกด finish ไปปิดไปสืบค้นต่อเปิดAlertขึ้นมาแต่ทีเนี้ยถ้าเราทำแบบเนี้ยถ้าข้อมูลน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคมันใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานแต่กรณีที่ข้อมูลเรามีเยอะๆเนี่ยไม่แนะนำให้สืบค้นทีละอันแล้วก็เข้าไปแก้ไขทีละ ID นะครับผมแนะนำให้สืบค้นทั้งหมดแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วก็สั่งให้มันซอร์สตาม ID ก่อนเผื่อกรณีที่ ID เดียวกันเวฟพอยต์เดียวกันมันอาจจะมีเออร์เลอร์หลายๆอันอย่างเช่นผมสมมุติว่าเส้นลาดตระเวนที่82เนี่ยเวฟพอยต์ที่9มันเออร์เลอร์เรื่องของจำนวนตัวด้วยเออร์เลอร์เรื่องของชนิดไม้ด้วยเออร์เลอร์เรื่องของปัจจัยคู่คามด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจะต้องไปเปิด ID นั้นเปิดเส้นลาดตระเวนนั้นเปิด ID นั้นเนี่ยทั้งหมด3ครั้งแต่ถ้าเกิดเราสืบค้นหาทั้งหมดมาทีเดียวนะครับแล้วก็สั่งให้มันไล่เรียงเลยแล้วก็เปิดเราจะแก้ไขแค่ครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาวิธีการก็คืออันดับแรกเราก็มาทำการสืบค้นใหม่ number of transportation human activity transportation นะครับในที่นี้ก็คือจำนวนรถนะครับจำนวนของยานพาหนะก็ไปที่โครงสร้างฐานข้อมูลอยู่ในกิจกรรมมนุษย์ transportation ก็คือยานพาหนะในที่นี้ก็คือจำนวนยานพาหนะ number ofTransportation ขอลบอันเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิกจำนวนยานพาหนะเข้าไปมากกว่า0นะครับปุ๊บก็จะเจอ1 ID นะครับที่มีปัญหานี้1ข้อมูลสังเกตการก็ทำการส่งออกการสืบค้นเป็น CSV เลือกที่อยู่มันตั้งที่อยู่ให้มันหน่อยนะครับมันคลิกเข้าไปตั้งชื่ออันนี้ผมตั้งชื่อให้มันชัดเจนนะครับจำนวนยานพาหนะ Finish โอเคเสร็จนะครับก็ไปต่อเลยนะครับ species feature solid species นะก็คือไปภายใต้ปัจจัยนิเวศแล้วก็ solid ก็คือโป่งแล้วมันจะมีคำว่าชนิดสัตว์อยู่นะครับไม่พบคุณลักษณะชนิดสัตว์ก็จำนวนสัตว์ในนี้ไม่มีเหมือนกันก็ลองไปดูซิโครงสร้างฐานข้อมูล solid species มันถูกปิดอยู่นะครับก็เปิดการใช้งานบันทึกจากนั้นชนิดนิเวศโป่งชนิดสัตว์ผมคลิกขึ้นมาในที่นี้มีแค่สัตว์มีกระดูกสันหลังเดียวก็เราคลิกไปดูเลยนะครับเพราะมันก็ไม่ได้ระบุมาว่าเป็นชนิดสัตว์ไหนนะครับจากนั้นก็ทำการสืบค้นเลยข้อมูลที่ได้นะครับก็จะได้26ครั้งตามที่มันฟ้องมานะครับก็คือมีการกรอกชนิดสัตว์
ในโป่งเนี่ยจำนวน26ครั้งนะครับจำนวนเหตุการณ์คือ7เหตุการณ์ก็คือ7 waypoint นะครับแต่ใน7 waypoint เนี่ยมันกรอกไปทั้งหมด26ครั้งก็โอเคนะครับส่งออกได้มาเสร็จปุ๊บก็ทำการส่งออกการสืบค้นเป็น CSV นะครับชนิดสัตว์ในโป่งนะครับโครงต่อมานะ Tree Species Timber ใน Human Activity Timber คือเรื่องของชนิดต้นไม้ก็ไปที่ Human Activity ก็คือกิจกรรมมนุษย์นะครับ Timber ก็คือเรื่องของการทำไม้ทีเนี้ยภายใต้การทำไม้มันจะมี Tree Species Timber อยู่นะครับก็คือเรื่องของชนิดไม้ถ้าสังเกต2อันเนี้ยจริงๆมันอยู่ที่เดียวกันนะครับมันอยู่ที่ความลึกเพราะฉะนั้นผมจะเลือกชนิดไม้ภายใต้การทำไม้ไปเลยทีเดียวนะครับมันจะได้ข้อมูลออกมาทั้งหมดก็คือ44บวก6ในที่นี้ก็คือเลือกชนิดไม้ภายใต้การทำไม้เลยนะสิ่งที่เลือกก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็ได้ขอให้กรอกชนิดไม้เข้ามาเนี่ยให้มาให้หมดนะครับลองสืบค้นดูก็จะได้ข้อมูลสังเกตการทั้งหมด50ครั้งก็เกิดจาก44บวก6ครั้งก็ทำการส่งออกการสืบค้นนะครับเวลาที่เราส่งออกการสืบค้นเนี่ยเราจะต้องคลิกในตารางพวกนี้นะครับถ้าคลิกข้างนอกเนี่ยมันถือเป็นการส่งออกรูปแบบส่งออกตัวเนี้ยนะครับตัวรูปแบบการสืบค้นเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ส่งนะครับเราต้องการส่งข้อมูลในตารางเพราะฉะนั้นคลิกที่ตารางการสืบค้นส่งออกการสืบค้นนะครับ CSV ตั้งชื่อเป็นชนิดไม้นะครับ finishลงนะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้50คุณลักษณะอันนี้แหละต่อมาไม่พบคุณลักษณะ use type ใน animal size animal size animal ก็คือสัตว์ป่า size ก็คือร่องรอยรูปแบบการใช้ประโยชน์จากนั้นก็กดรันไปเจอ2ครั้งเจอ2ครั้งนะครับแต่ในที่เนี้ยมันบอกครั้งเดียวก็โอเคเจอมากกว่าดีกว่าเจอน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันก็กดส่งออกได้เลยนะครับพอมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก็ได้ว่ามันถูกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่น้อยกว่าเนี่ยเราต้องมาหาแล้วว่าทำไมมันถึงน้อยกว่านะครับส่งออกไปนะครับต่อมา feature fig tree นะครับมันหา fig tree ไม่เจอนะครับในที่นี้ก็คือปัจจัยนิเวศในที่นี้คือพันไม้นะครับก็ดับคลิกพันไม้เลยรู้ได้ไงว่าเป็นพันไม้นะครับก็ไปเหมือนเดิมไปที่โครงสร้างฐานข้อมูลนะครับ feature fig tree ลองดูภาษาไทยในที่นี้คือพันไม้นะครับเราก็ดับคลิกพันไม้ขึ้นมาเลยสืบค้นนะครับก็จะเจอ3ครั้งที่เป็นเกี่ยวกับ fig tree นะครับก็ส่งออกการสืบค้นพันไม้ต่อมานะครับ human activity human size gun shot heard นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการได้ยินเสียงปืนนะครับเพราะมันมีการเปลี่ยนที่อยู่เพราะนั้นมันจะ error ทุกอันเลยก็ไปที่พื้นที่อนุรักษ์โครงสร้างฐานข้อมูลนะเลือก people indirect size ตัวได้ยินเสียงปืนเนี่ย gun shot heard เนี่ยมันถูกปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการคลิกที่ gun shot heard เปิดการใช้งานบันทึก closeนะครับจากนั้นก็มาที่การสืบค้นเลือกพบร่องรอยคนได้ยินเสียงปืนนะครับดับเบิลคลิกได้ยินเสียงปืนเราสามารถดับเบิลคลิกคำว่าได้ยินเสียงปืนเข้ามาได้เลยเสร็จแล้วก็รันนะครับ50ข้อมูลสังเกตการโอเคครบก็ส่งออกคลิกในตารางนะครับส่งออกได้ยินเสียงปืนนะครับ finish ได้เลยครับต่อมา agriculture ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่ตามตัวคีย์เวิร์ดของมันก็ไปที่พื้นที่อนุรักษ์โครงสร้างฐานข้อมูลจากนั้นก็ agriculture เดานะครับว่าเป็นเรื่องของปัจจัยคุกคามก็คือตัวนี้นะครับ agriculture ก็คือเรื่องของปัจจัยคุกคามประเภทการเกษตร annual คือตัวนี้นะครับก็ไปที่ปัจจัยคุกคามพืชสวนยืนต้นความหมายในที่นี้ก็คือพืชสวนยืนต้นทำไมถึงเป็นพืชสวนยืนต้นก็กลับไปดูที่โครงสร้างฐานข้อมูลเฟสเป็นไทยกี่เกษตรกรรมและประมงพืชสวนยืนต้นก็คือ annual perennial อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้แหละมันเป็นเพราะว่ามันอยู่คนละที่นะครับแล้วก็สืบค้นตัวนี้ขึ้นมา3ครั้งถูกต้องนะครับก็ทำการส่งออกการสืบค้นได้เลยพืชสวนยืนต้นโอเคนะครับต่อมาคราวนี้กลายเป็นชนิดสัตว์แล้วนะครับมันหาตัวนี้ไม่เจอ Coleta avis สำหรับคุณลักษณะสปีซีนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเลือกชนิดสัตว์ได้เลยภายใต้คุณลักษณะก็ได้นะครับหาคำว่าชนิดสัตว์ทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกรสทากัตคืออะไรลองดูสืบค้นในนี้ได้ไหมโครงสร้างฐานข้อมูลไปที่สปีซีชนิดสัตว์นะครับปึ๊บเซิร์ชมา
ได้นะครับเราสามารถใช้ตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้เป็นตัวหาได้นะครับ Grace Target ตัวนี้เสร็จปุ๊บสืบค้นความหมายก็คือนกว่านกว่ามันอยู่คนละที่เราก็มาสืบค้นเลยนกว่าปุ๊บ4ครั้งถูกต้องไหมโอเคถูกต้องครับคลิกที่ตารางส่งออกการค้นเป็นนกว่านะครับต่อมาก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกสปีซี่หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดิมมาโครงสร้างฐานข้อมูลนะสปีซี่เข้าไปแก้ไขนะครับเสิร์ชหาเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยมันคือนกแต้แล้วสีน้ำเงินนะครับเสิร์ชหาปึ๊บอัน3ครั้งโอเคนะครับถูกต้องก็ส่งออกเป็นนกแต้วแล้วนะครับสุดท้ายแท็บ Y Snare Type of Weapon แท็บ Y Snare ก็ไปดูโครงสร้างฐานข้อมูล Type of Weapon มันจะต้องอยู่ในนี้นะครับ Type of Weapon แท็บ Y Snare แท็บ Y Snare ก็คือตัวนี้นะครับแท็บแล้วก็ Y Snare แท็บ .Y Snare คือตัวนี้นะก็คือบ่วงลวดก็ไปทำการหาบ่วงลวดนะครับประเภทของอุปกรณ์การทำผิดกับดักบ่วงลวดสืบค้นนะครับก็จะเจอ12รายการโอเคเหมือนกันส่งออกการสืบค้นฟินิชเรียบร้อยเราหาเออร์เรอร์เราหาจำนวนข้อมูลเหตุการณ์ที่มันเออร์เรอร์ได้แหละนะครับทีนี้หน้าที่ของเราก็คือให้เปิดไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ไฟล์ CSV ที่เราส่งออกเมื่อกี้นี้นะไล่ไปทีละอันเลยนะครับขึ้นมาเป็นต่างด้าวนะครับเหมือนเดิมวิธีการแก้ไขนะครับต่างด้าวก็กด data get form text training support error ได้ยินเสียงปืนนะครับขึ้นมาปุ๊บกด next comma นะครับ finish ตกลงเข้ามานะครับจากนั้นเราก็เลือกครับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญเราก็เลือกเส้นลัดตระเวนเก็บไว้นะครับใส่ชื่อไม่อยากได้อยากได้เวฟพอยต์นะครับเก็บรหัสเวฟพอยต์ไว้เก็บวันที่เก็บเวลาไว้ความคิดเห็นเพิ่มเติมไม่อยากได้อันนี้สิ่งที่มันหายก็คือได้ยินเสียงปืนเพราะฉะนั้นเราจะไปดูเรื่องของได้ยินเสียงปืนอย่างเดียวนะครับเก็บไว้ที่เหลือก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วก็จะได้นี้มานะครับcopy มาแล้วก็มาวางไว้ Ctrl A นะครับเสร็จแล้วมาวางไว้เรียบร้อยนะครับได้ยินเสียงปืนจบแล้วก็ delete ทิ้งนะครับแล้วก็ไปดึงตัวใหม่เข้ามา form text ไฟจำนวนยานพาหนะนะครับต้องเลือก delimited นะครับ next comma นะครับปึ๊บก็ลบอันไหนที่ไม่จำเป็นครับหัดเวฟพอยต์เก็บไว้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหมวดหมู่ยานพาหนะเป็นเรื่องของยานพาหนะเก็บไว้แค่ยานพาหนะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราค่อยไปดูว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรก็ copy มานะครับคราวนี้หัวตารางไม่ต้องเอามาแล้วเพราะเรามีหัวตารางอยู่แล้วนะครับพยายามทำให้หัวตารางมันเหมือนกันเสร็จแล้วก็ Ctrl A ลบทิ้งไปนะครับอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ไปเปิดไฟล์ text อันต่อไปนะครับชนิดไม้ next comma ครับลบเอาแค่เฉพาะที่ต้องการกัดความคิดเห็นเพิ่มเติมกิจกรรมมนุษย์นะครับปึ๊บของเดิมลบทิ้งนะครับก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับได้รหัสเส้นลาดตระเวนได้เวย์พอยต์ได้วันที่นะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นเรื่องของการทำไม้ copy เอาวางรวมกันไว้ delete ทิ้งเรียกขึ้นมาใหม่นะครับชนิดไม้ไปแล้วต่อไปชนิดสัตว์ป่าในโป่งคอมม่าปึ๊บเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมครับลบทิ้งอะไรที่ไม่จำเป็นThank you.
ทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกอันไปนุกเตอร์แล้วคอมม่าอึ๊บอึ๊บจะเปลี่ยนพอยต์ไว้นะครับอันนี้ถ้าเราเอาเป็นเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยเดี๋ยวจะงงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปที่เก็บชนิดสัตว์เป็นนกเจ้าแล้วไว้ละกันจะได้รู้ว่านี้เป็นเจ้าแล้วนะครับเลิกเรื่องของเจ้าแล้ว copy มาวางนกเจ้าแล้วนกว่านะครับเก็บเวฟพอยต์ไว้แล้วก็ไปชนิดสัตว์เลยจริงลบแค่นี้ก็ได้นะครับถึงเวลาก๊อปแล้วก็ก๊อปแค่ที่เราจะใช้พอปึ๊บเรียบร้อยบ่วงลวดคอมม่าเก็บวงลวดไว้นะครับ copy วางพันไม พืชสวนยืนต้นนี่ครับชนิดพืชเดี๋ยวจะงงนะครับก็เป็นเรื่องของการบุกรุกเพาะถางไว้ละกันนะครับจะได้รู้ว่าไปหาจากบุกรุกเพาะถางเพราะว่ามันมีบาง ID ที่ไม่ได้ระบุชนิดไว้นะครับเดี๋ยวจะงงดีดีสุดท้ายนะครับรูปแบบการใช้ประโยชน์ปึ๊บคอมม่า niche เก็บคำว่ารูปแบบการใช้ประโยชน์ไว้นะครับปึ๊บเซฟอันนี้ไม่ใช้ปิดไปเลยนะครับก็จะได้ error ทั้งหมดมาแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการเรียงนะครับคลิกคอลัมน์ A สั่งให้มันไล่เรียงจากเซลล์ตะเวนให้ถูกต้องนะครับแค่นี้พอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะไล่ไปทีละ ID ได้แล้วนะครับแก้ไขทีละ ID ไม่ต้องไปเปิดหลายครั้งเสร็จแล้วก็ทำการเซฟแอดerror error นะครับจากนั้นเราก็มาไล่ดูทีละอันนะครับอย่างเช่นเส้นลัดตะเวนที่4เราก็ไปหาเส้นลัดตะเวนที่4ของทั้ง2อันนะครับเส้นลัดตะเวนที่4 waypoint ที่44นะครับเป็นเรื่องของการทำไม้วันที่ล่ะวันที่2นะครับเดือน3 waypoint ที่44การทำไม้2เดือน3การทำไม้นะครับก็มาดูอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับชนิดไม้เป็นชนิดไม้อื่นๆนะครับอื่นๆไม่มีทำไมชนิดไม้ถึงเป็นชนิดไม้อื่นๆนะครับก็
เดี๋ยวเรื่องของชนิดไม้อื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในสปีซีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้อีกทีละกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ที่มีอยู่ณตอนเนี้ยมันน่าจะมีอยู่เกือบน่าจะครอบคลุมทุกชนิดที่เราจะเจอแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนเนี้ยชนิดต้นไม้เนี่ยเดิมมันเป็นเรื่องของลิสต์ที่เราจะไปคลิกเลือกนะครับไม่สามารถเสิร์ชหาได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่คนหนึ่งรู้จักชื่อต้นไม้ชนิดเดียวกันเนี่ยแต่รู้จักคนละชื่อเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นคนละต้นทีนี้ผมสมมุติต้นเบนผมก็เซิร์ชเบนมันก็จะขึ้นมานะครับว่าเบนเนี่ยมีตะเคียนหนูมีเบนนะครับมีหมากเบนมีกระเบนซึ่งต้นที่เราบอกเนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นเบนนะครับแล้วก็ดันคลิกเบนได้เลยหรือว่ากรณีที่เป็นกฤษณาอย่างนี้นะครับเซิร์ชกฤษณามาเจอบางคนเขาไม่เรียกกฤษณาบางคนเขาเรียกไม้หอมอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถดันคลิกใช้ได้เลยนะครับนี่ผมยกเลิกนะครับไม่เซฟโอเคก็เป็นเรื่องของชนิดไม้อื่นๆก็เข้ามาเดี๋ยวมันคลิกแก้ไขเฉยๆนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่มีอื่นๆผมขอข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มสปีซีเข้าไปให้นะครับต่อมาสังเกตนะครับเห็นไหมที่ผมบอกนะครับว่าให้เรียง ID เดียวกันนะครับเพื่อกรณีนี้นะครับเซลล์ตัวเองที่4เนี่ยมันมีอีกนะครับ error วันที่27 ID ที่8นะครับเราไปคลิก27ID ที่8นะครับ27 ID ที่8นะครับเป็นเรื่องของบ่วงก็คือกับดักในที่นี้บอกว่าเป็นบ่วงลวดนะครับก็คือเป็นเรื่องของกับดักชนิดของกับดักเป็นบ่วงลวดนะครับแต่ในนี้ชนิดกับดักประเภทอุปกรณ์การเกษตรไม่มีนะครับเราก็เข้าไปคลิกดูนะครับกับดักบ่วงลวดในที่นี้ก็คือแล้วสลิงนะครับก็เลือกแล้วสลิงเข้ามาส่วนขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องดูอีกตอบไม่ได้ครับมันคงต้องไปดูย้อนหลังนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ่วงลวดบ่วงเชือกนะครับซึ่งขนาดของบ่วงมันก็ส่งผลต่อเรื่องของชนิดสัตว์ที่เขาต้องการอีกนะครับเลยมีการแยกว่าเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กเข้ามาทีนี้สมมติเป็นขนาดเล็กไปละกันนี่ผมผิดนะครับต้องระวังนะครับเวลาแก้ไขเสร็จแล้วสลิงนะครับขนาดเล็กให้ใช้คำว่าปรับปรุงนะครับอย่าใช้คำว่าเพิ่มข้อมูลถ้าเพิ่มข้อมูลจะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ฟินิชไปก็จบนะครับ ID ที่4เสร็จแล้วถ้าเป็นผมมี2อย่างนะครับใส่4เข้าไปว่าทำเสร็จแล้วนะครับเอาใส่4ก็ได้ครับอย่าไปลบเลยจะได้รู้ว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เซฟปิดไปเปิดขึ้นมาอีกวันนึงจะมาแก้ไขก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ดูได้นะครับแก้ไขใหม่อีกทีนึง